ที่พี่มุ้ยติดเกมนี่ติดเกมอะไรครับไอตอนแรกมันก็เฮฮามีความสุขพอมาเข้าฟอนาเล่ทีไรร้องทุกทีอย่าลากไปสู่โซดิซีซันเพลย์ไลท์วิงเกอร์นะเติมสุดเส้นโอ้ยช้าช้าโอ้ยช้าช้าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ BG Media Day เรามาอยู่ที่สนาม BG ครับทุกคนไม่ใช่บ้านหรอบ้านหลังที่2อือครับผมได้ยินมั้ยไม่ได้ยินซึ่งเขาพามาเหมือนแบบ Open House อ่ะอารมณ์ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็ Open House ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราอาจจะมาช้าไปนิดนึงแต่ก็จะพยายามให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศวันนี้หน่อยนะครับแล้วก็วันนี้เขาจะเปิดแบบทุกซอกทุกมุมเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้ทุกคนเห็นว่า BG ปทุมในซีซั่น2023ความพร้อมของการเตรียมทีมเป็นยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูกันนี่เป็นห้องโอ้ยมีรองเท้าสำหรับทุกคนเลยปะครับอย่างแรนี้ระหว่างที่เขากำลังเทสสปีดกันนะครับเหมือนอารมณ์เราเทสสปีดเน็ตอะสปีดเทสก็เห็นภาพกันไปแล้วเดี๋ยวจะแวบเข้าไปดูข้างในเพราะเมื่อกี้เรามาช้าไปดูบรรยากาศในศูนย์ฝึกของ BG หน่อยแล้วกันยังไงวันนี้สภาพของภาพที่มันเฮ้ยโหภาพนี้ดูพระไทยเพราะว่าวงการฟุตบอลมันดราม่าเยอะนี่คือของขวัญวันเกิดที่พี่ชายผมให้มาหลวงปู่หงคุ้นแขนหลวงปู่หงคมปันโยจังหวัดสุรินทร์ถึงได้นี่คือพระในตำนานเกจิดังแห่งอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์นี่คือหลวงปู่หงอีสานใต้นี่ต้องหลวงปู่หงหลวงปู่หงคมปันโยมีประวัติไหมมีแบบเรื่องเล่าไหมมนต์ของท่านคือณเมติณเมติท่องแค่นี้พอณเมติไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรณเมติรอดรวยรวยรอดแน่นอนแปลว่าวันนี้แจกของรางวัลผมระหว่างจับณเมติณเมติได้เฮ้ยอันนี้กันทัวร์ไหมพี่พูดเป็นเล่นอันนี้ผมพูดเลยว่ากันทัวร์ยังไงช่องเขายังลงอยู่เพราะตั้งแต่แบบได้หลวงปู่ผมมาเนี่ยชีวิตไม่เคยแบบลำบากโอ้โหเสมาเสมารุ่นแรกคุณสั่งโอ้โหกรรมการ500องค์500องค์แล้วก็ตอกกอไก่นะกอไก่กรรมการเดี๋ยวคุณดูในคลิปนี้นะถ้าผมได้รางวัลนะณเมติณเมติประกาศมาตูเต้เอาจริงๆอันนี้ของจริงมากขอบคุณมากครับเมื่อกี้เราไปดูห้องแต่งตัวที่ทำกายภาพแล้วก็อ่างแช่ห้องน้ำใช่ป่ะดีมากเมื่อกี้เห็นยังยังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูเขาบอกว่ามันมีแคนเตนด้วยแบบโซนที่กินข้าวเพราะว่ามันก็คงส่งผลเรื่องของการที่แบบว่าทีมสปีดนะในการใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยสวัสดีครับ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 ดีนะแบบไปโรงเรียนใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยคุณแม่มารับ ให้มารอรับกลับมีข้าวเสร็จแล้วครับอะไรได้เด็ดขาดผู้ปกครองเราฟิวดีฟิวดีฟิวดีต้องฟิวแฟนห้องนอนรอก่อนซ้อมเป็นแนปเหรอครับอ๋อเป็นห้องนั่งเล่นเฮียก็ดีลองนั่งได้ไหมครับเหมือนเป็นเล้าเขาบอกว่าห้องนี้ไว้นอนรอคือนี่มันก็เอนเบาะได้ไงนี่ไงไม่พี่เต้เขาบอกว่าโซฟาที่ดีนอนแป๊บมันจะหลับเลยหลับแล้วตื่นดิแต่ก็เพราะว่าเมื่อกี้มันก็เป็นแบบกินข้าวก็แบบเอาไว้กินอย่างเดียวอะจริงจังเด้อห้องทำงานของโค้ชครับทุกคน
ก็เป็นทีมงานวางมีตารางวันที่ประชุมมีผังถ้าวันหลังอ่ะมันไม่ชัวร์ ไม่ต้องเล่น เดี๋ยวมาเซสชั่นต่อมานะฮะที่ BG Hall ที่นี้เป็นสถานที่เขาเคยแข่งไหมนี่วอลเลย์บอลของทีม BG เฮ้ยอุ๊ย BG เด็ดเลยเราตามนั่งสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นไงชาวเน็ตทำเพื่อทุกคนอะสุดยอดนะกูใจกูแม่งหันกล้าทุกคนเข้าใจกูวะนี่ครับทุกคนนี่เข้ามาใน BG Hall เพราะว่าเดี๋ยวมันมีเซสชั่นนะครับที่จะให้ได้สัมภาษณ์นักฟุตบอลแล้วก็โค้ชซึ่งก็เหมือนเปิดโอกาสให้พี่ๆสื่อมวลชนได้สัมภาษณ์กันแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวเมื่อก่อนนี่พี่แชมป์มีเจ้าชู้ไหมพี่แชมป์นี่โอ้ยไม่ได้เราไม่ค่อยได้เอาอดีตเนี่ยโอ้อดีตเราได้เพราะว่าหลักต้องมี10 20คือถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่เที่ยวผับใช่ไหมเราจะเที่ยวเหล้าโอ้โหอดีตตอนนั้นขุนแผนอยู่บนคอมั้ยตอนนั้นขุนแผนอยู่บนคอมั้ยแชมป์มือปลาหมึกเฮ้ยแชมป์มือปลาหมึกอ่ะปลาหมึกตอนนั้นขุนแผนป่ะตอนนั้นขุนแผนอ่ะโอ้ตอนร้อนเลยร้อนของขึ้นอันนี้ตัวแบบนี่เราก็อัดคลิปเลยเหรออ่าเล่นไม่มีอะไรเป็นคงเป็นคงวารักครอบครัวครอบครัวแฟนมาตั้งแต่ทำงานตั้งแต่มัธยมรักเดียวใจเดียวคนนี้น่าเรียนแบบจริงจริงไม่2เทคเห็นเหมือนกันเลยกี่ปีนะกี่ปีนะกี่ปีกับพี่เกลกี่ปีนะน่าจะ20ประมาณ20ปีความสัมพันธ์ตั้งแต่มัธยมใช่แต่เรื่องหยุดเที่ยวนี่คือหลักประมาณ2ปีหยุดเที่ยวเนี่ย3ปีแล้วแต่งงานเลิกเลยแต่งงานปุ๊บเลิกจริงโอ้เลิกเที่ยววันนึงเราก็ลุ้นเลยเราก็ลุ้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณแผนเคยมีประสบการณ์ปกติพี่ไม่ค่อยคุณแผนอ๋อญี่ปุ่นมั้ยล่ะญี่ปุ่นแหละที่มาทางเขาบอกเขาไปถามพิธีมาถามว่าทำไมเราไปญี่ปุ่นบอกไปญี่ปุ่นแล้วเราประสบการณ์ฟุตบอลเป็นยังไงอยากเตะบอลกับพี่โมนะเดี๋ยวจะพี่โมตูดูมั้ยเดี๋ยวเปิดตัวมาเตะให้ตูดูยูไนเต็ดนี่ก็เปิดพับจะไปเตะบอลกับเขานี่กองหน้าทีมชาติไทยไม่ไงก็อยากเตะเขามาเตะให้ตูดูยูไนเต็ดหน่อยได้ไหมตอนนี้กล้ามเนื้อยังปืดอยู่เลยฮะไม่เป็นไรครับก็ไม่เล่นกับสุสุกิมาใช่ปืดแรกเลยไม่ได้เล่นพี่ผมไม่ได้เล่นมานานเลยก็หลังจากกลับมาอังกฤษป่วยไงอ๋อป่วยโหเนี่ยอยากเล่นพี่โมไม่เคยสัมผัสไปแล้วไม่แต่เดี๋ยวจะฟิตแล้วเดือนหน้ามีเกมใช่มีเล่นจริงๆเล่นกับพ่อเล่นกับพ่อใช่พอแล้วกลับไปเตะบอลรอบใช่กูจะลงฟิตซ้อมที3ตอนนี้ตังค์หมดไงค่าถ่ายทอดไม่มีก็เลยต้องเตะเองหลังจากที่ YouTube ปรับอัลกอริทึมใหม่ใช่ไปเล่นบอลนักบอลแล้วต้องกลับไปนักบอลแล้วจ่ายน้อยลงสําคัญตอนนี้ที3นักบอลเริ่มลาออกนะฮะเพราะว่าลาออกไม่มีเงินเดือนไงพี่เต้ได้นะตอนนี้เราเล่นได้พี่เต้ดาวสันโบผมไงต้องนี่เล่นได้ความพี่ได้เลยหมายถึงเล่นฟุตบอลในสนามใช่ใช่เล่นผู้หญิงเล่นบุลเลตบุลเลตยิ้มหน่อยวิกเตอร์ส่งข้อความมาเขากูยังไม่ได้อ่านวิกเตอร์ส่งข้อความมาหาประมาณ4วันละไม่ได้ตอบก็ตอบแล้วก็บอกอู้ติดไมค์วิกเตอร์คิดวิกเตอร์คิดถึงนะยังไม่ได้อะไรนะ send back your message yeah you superstar bad guy ได้ 4 days already no answer my friend 4วันที่แล้ว do Facebook ไม่ do นะ I go to Taiwan ไงokay you forget Victor okay ขอบคุณครับแต่ Victor my number one นะ superstar นะ last session before you come to interview you have to spin like how about your time เวลาเท่าไหร่รู้ไหมโอ้เร็วมาก no top 4เร็วมาก who top 4 oh Jay Chanatimo one Ryan I think Jay Ryan James and me
ยูท็อปโฟร์อะเร็วมากเฮ้ยเร็วมากไฟติ้งเฮ้ยผมไฟติ้งสูงมากโซดิซีซันเพลย์ไลท์วิงเกอร์นะเติมสุดเส้นโอ้ยช้าช้าโอ้ยช้าช้าน้องวิ่งไม่ได้ลาซีซันลาซีซันลาซีซันยูเพลย์วิดซิงไรยูแคนไลท์any คำอู้กับเมืองก็พุงช้าเกอช้า yeah something like that แปลว่าอะไรก็พุงช้าใช่ก็พุงช้าอ๋อ but you have to forget นะ you yeah now I'm back ข้าวซอยไหมข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยอร่อยอร่อยชอบมากโอ้กินมากแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยเป็ดนิดหน่อยเป็ดนิดหน่อยนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยมากโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ติดตามวิกเตอร์นะซีซั่นเราคุยกับวิกเตอร์แล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนั่งคุยวิกเตอร์แบบเต็มๆ after today นะโอเคครับโอเคใช่รอติดตามแบบ exclusive interview with Victor I'm feel great bro หวานเจี๊ยบขอบคุณครับหวานเจี๊ยบขอบคุณครับวิกเตอร์ครับโหเดียวๆเลยอ่ะสวัสดีครับคุณสารัตอยู่เย็นไม่เดียวเลยคิดไปชนะทิพย์หมดแล้วทำไมอ่ะคือความฮอตของเรามันสู้เขาไม่ได้หรอโอ้ให้เขาหรอให้เขาไม่ถึงเลยนะดีแล้วทำไมคือความฮอตขึ้นมาหรือเรามันเป็นคนมีครอบครัวหรือก็ลองชนะทิพย์ไม่มาดิเต็มอุ้ยไปซะปะถามคำถามแรกความรู้สึกเพราะว่านี่คือการรียูเนียนเลยนะรียูเนียนเหรอมันรู้สึกยังไงไหมเพราะว่าแฟนบอลมันอินมากเลยนะจริงเหรอหุยจะมาเจอนะมุยเจตังเจตังเหรอเฉยๆมาทำไมวะเจก็สนุกแหละเจมาก็มันก็บรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็การลุ้นแชมป์ของเรามันก็มีโอกาสมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเราก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรกันอยู่แล้วกับเจกับที่มุยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็คือไม่ใช่แค่ตัวเราตัวเราด้วยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆที่กับน้องๆที่ได้สัมผัสกับเจแล้วก็ประสบการณ์ที่เจไปเล่นต่างประเทศมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้น้องๆในทีมหรือว่าคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์มาเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมนี่เท่าที่มาตอนนี้คือมีพาร์ทไหนที่แบบเห็นผลของการมาของธนาทิพย์มันเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในทีมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็จริงจังในการฝึกซ้อมมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดในการรับส่งฟุตบอลเนี่ยแต่ละคนพัฒนาขึ้นไปจากที่ผ่านมาแล้วความสนุกก็สนุกนะก็สนุกก็มันก็อัลเลอร์ตลอดการซ้อมวุ่นวายเลยวุ่นวายมากเป้าหมายส่วนตัวละเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ถ้านับๆแล้วนี่คือซีซั่นที่เท่าไหร่กับบีจีตั้งละสี่4 4 4อันนึงเดี๋ยวขอหาข้อมูล4 นี่คือ4ชั้นที่4ใช่มันมีอะไรที่มันแตกต่างจาก3ปีที่ผ่านมาในส่วนตัวมั้ยเอาความรู้สึกส่วนตัวไม่มีนะไม่มีแต่ว่าคือปีนี้เราต้องรักษามาตรฐานให้มันได้จนจบฤดูกาลน่าจะเป็นแตกต่างเป็นสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วมันอาจจะด้วยผลงานของปีที่แล้วถ้าคือปีแล้วเนี่ยเราไม่มีความคงเส้นคงวาในการเล่นมันก็เลยทำให้ผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสู้ดีนะแต่ว่าปีนี้เรามีนักเตะคุณภาพหลายๆคนเข้ามาอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องรักษามาตรฐานได้ตลอดทั้งปีถ้าอยากที่จะเป็นแชมป์มีข้อความส่งมาถ้าปีนี้จะดูถ่ายทอดสดพี่ตังจะดูได้ที่ไหนครับอันนี้ต้องตอบไปอย่างไรตอนนี้ตอบไม่ได้ให้เขาคุยกันก่อนเอาแต่ผมจะได้ดูสาระอยู่เย็นใช่ไหมที่สนามอ๋อเอานั่นผมอยากดูที่บ้านอ่ะดูที่บ้านเนี่ยต้องไปถามคนที่มีเขาไม่มีใครรู้เหรอตัวนี้มีใครรู้เหรอพี่รู้ไหมเอาผมอยากรู้สาระทำไงอ่ะใช่แล้ว BG Channel มีใช่ไหม BG Channel ถ้าที่อื่นไม่ถ่าย BG Channel ถ้าที่อื่นไม่ถ่ายถ้าที่อื่นไม่ถ่ายอย่าลากไปชวนฝากอะไรถึงแฟนๆ BG ป่ะตัวดูไม่ต้องเอาแฟนตัวดูเอาแฟนตัวดูแล้วกันเอาแฟนตัวดูเอาบีจีก่อนนะบอกว่าผมจะเป็นแชมป์ครับอะไรก็ได้แล้วแต่ครับก็สำหรับแฟนบอล BGPU ทุกคนนะครับก็อยากที่จะให้แฟนบอลทุกคนเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจเยอะๆนะครับปีนี้ผมว่าเป็นปีที่สนุกแล้วก็พวกเราก็พยายามที่จะเล่นฟุตบอลเอนเตอร์เทนแล้วก็เล่นให้สนุกขอบคุณมากครับสาระอยู่เย็นครับด้วยความยินดีเรามาที่ไฮไลท์ของวันนี้เลยไอ้ละภรรยาทำงานเลยใช่เลยนะภรรยา
ก็คุณบอกแล้วว่าเออต้องใช้ให้เขาทำงานถูกไหมถูกภรรยาต้องทำงานด้วยเออเราทำงานหนักทำงานหนักคนเดียวไม่ได้ภรรยาแล้วนี่ยังไม่ได้ไปเป็นเจ้าไปเป็นประธานคนนี้มียังอ่ะนี่รู้ยังมีแล้วเขาเล่าหรือยังเล่าแล้วเล่าแล้วใช่ไหมเล่าหลวมเลยเขาเล่ากี่คนคนเดียวพอแล้วอ๋อโอเคอันนี้ถูกอันนี้เรื่องจริงเกือบแล้วไอ้ต้องเกือบแล้วคนอื่นไม่รู้อาจจะมุกบิ๊กไว้ก่อนประเด็นคือตอนนี้เรากำลังดิ้นอยู่ว่าเราจะถามอะไรธนาทิพย์ดีคุณต้องคุณมีคำถามอยากถามเขาตอบทุกอย่างเลยอย่างไก่วูดดี้วันนี้เขาตอบหมดแล้วตอบดีป่ะตอบดีถ้าไม่ตอบอ่ะดีกว่ารู้ไหมว่าเมื่อกี้ยืนดูอยู่ตรงนู้นพี่แนนเขาพูดว่าดูสิธนาทิพย์พูด45นาทีไม่หยุดเลยสุดยอดจริงๆนี่คือความสามารถพิเศษของคุณไหมแน่นอนผมจะเป็นเปิด J Talk Show BG ปทุมบัตรเนี่ยบัตรแล้วอยู่คนละ500บัตรละตอนพูดไปเรื่อยความยาวเท่าไหร่ความยาวชั่วโมงนึงโอ้โหไม่หยุดเลยไม่หยุดพี่ทีท้า2นาทีสุดท้ายเอา2นาทีสุดท้ายผมรู้แล้วเมื่อกี้เราคุยกับการสัมภาษณ์เราคุยกับเขาเรียกว่าหัวเรือที่ทำให้เราได้เห็นคลิปเปิดตัวนั้นโอเคนะคะเราจะเบื้องหลังของน้ำตาและการเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้เกิดอะไรขึ้นเขียวสายสุดนะคะพี่ร้องกันทั้งฮอลล์เลยไอตอนแรกมันก็เฮฮามีความสุขพอมาเข้าฟอนาเล่ทีไรร้องทุกทีแล้วตอนเนื้อย่างที่นู่นร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องย่างเป็นเดอะเบสจะกลับมาไม่อยากกินแล้วเอียนกะเพราหมูสับไข่ดาวจานละ40-50ก็อยู่ได้จากอยู่ติดหรูอะไรอยู่ที่นู่นชนากินเนื้อย่างทุกวันนะเก็บเงินไปเติมน้ำมันดีกว่าใช่ป่ะบัตรบูการ์ดขอนะครับยืนกดดันด้วยยืนไงขอทุกอย่างขอทุกอย่างขออย่างไอ้ช่วงนี้ขอได้ไงทีเดียวทีเดียวเอาฝากถึงแฟนๆบอลไทยแล้วกันครับครับแฟนๆบอลไทยครับถ้ายังไม่มีทีมไหนที่เชียร์หรือว่ามีทีมที่เชียร์แล้วอยากให้ลองเปลี่ยนใจมาเชียร์บีจีสักครั้งนึงถ้าคุณเชียร์ครั้งแรกครั้งต่อไปคุณจะติดใจเพราะสนามของเราเนี่ยมี4ทิศทางFacilityนี่คือ the best คำว่า number one อ่ะมันไม่ได้มีแค่นอกสนามในสนามก็ number one นะครับอู้สโลแกนเหมือนต้องเลยขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนครับคุยกับพี่มุ้ยสั้นครับผมเขาถามเรื่องฟุตบอลไปเยอะแล้วครับพี่มุ้ยผมมีคำถามนึงที่มีคนฝากมาถามคือที่พี่มุ้ยติดเกมนี่ติดเกมอะไรครับติดเกมครับยิงเล่นหลายเกมอันไหนสนุกก็เล่นยิงเล่นเยอะๆFM ก็เล่นเฮ้ยฟีฟ่าก็เล่นเก่งไหมเก่งไหมอาจจะไม่เก่งแต่เล่นทนน่าจะใช่เล่นทนคืออะไรเล่นทนคือเล่นนานเล่นนานอะไรเงี้ยถ้าถ่ายเล่นไม่เก่งไงถ่ายเล่นบ่อยแต่ส่วนใหญ่คือเล่นเยอะสุดคือ FM FIFA ก็จะเป็นเกมฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ FIFA ก็เล่นในช่วงที่แบบอย่างช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วมันจบภาคแล้วอะไรเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ก็เล่นบ้างมีเวลาว่างก็เล่นอะไรเงี้ย FM เหมือนกันมีเวลาว่างก็เล่นผมเข้าใจว่าคือพวก ROV อะไรอย่างเงี้ย ROV ก็เล่นแต่เล่นไม่เก่งก็เลยเลิกไงคือเล่นแล้วก็สู้ไม่ได้ก็เลยเลิกไปเลยดีกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองเออคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาด่าซึ่งเดี๋ยวได้ตัวละครมาเล่นเพิ่มแล้วไม่เล่นออกมาแล้วแหงมันไปไกลแล้วเล่นไม่ได้อีกขอบคุณครับพี่มุ้ยครับขออนุญาตถ่ายรูปกับพี่มุ้ยด้วยนะครับ